รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการวิจัยและนวัตกรรมโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่าประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคนไทย 4.0 และการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยการวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ในฐานะสำนักงานเลขานุการร่วมของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถพัฒนาการวิจัยที่ใช้งานได้จริงเข้าสู่กระบวนการผลิตและสร้างรายได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเผยแพร่ผลงานของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในปีนี้วช.และหน่วยงานในระบบวิจัย32หน่วยงานได้สนับสนุนให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยเข้าร่วมงาน 45th International Exhibition of Invention Geneva ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสนครเจนีวาและองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่45ระหว่างวันที่29มีนาคมถึง2เมษายน2560มีประเทศเข้าร่วม45ประเทศจำนวนกว่า 1,000 ผลงานและมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 50,000 คนเมื่อวันที่10เมษายน2560วช.ได้แถลงข่าวความสำเร็จของประเทศไทยซึ่งนักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัลสูงสุดเป็นครั้งแรกคือรางวัลกลางปีจากผลงานเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาอย่างอัตโนมัติจากภาพถ่ายจอตาบนสมาร์ทโฟนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและวิทยาศาสตร์การแพทย์และได้รับรางวัลสำคัญได้แก่รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ9เหรียญรางวัลเหรียญทอง22เหรียญและรางวัล Special Prize จากนานาประเทศ24รางวัลอันเป็นการยืนยันว่าผลงานวิจัยของประเทศไทยอยู่ในระดับโลกสามารถผลิตและใช้งานได้จริงอันเป็นการยกระดับผลงานวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล The Geoinvention Fair is the most important international invention fair in the world. We have a huge number of participants from various countries. We have about 45 countries this year. The level this year is probably one of the highest levels we've ever had. And as president of the international jury, which is composed of 84 jurors, I am very happy to have been able to examine the Thai inventions because, as I said, they're of a very high quality. And that is why Thailand this year is the number one winner with an invention which detects diabetes on the eye with a certain machine very, very easily. Thank you very much.